สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบนะผมระบบแจ้งเตือนแก๊สและควันรั่วแจ้งเตือนผ่านไลน์และเสียงบีบนะครับควบคุมด้วยตัวโนด MPU นะครับสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้ผมเราได้ใช้ในส่วนของตัวโนด MPU นะ ESP8266 นะครับ Wi-Fi โมดูลเป็นตัวประมวลผลลัพธ์ครับทั้งการอินเฟคกับจอ LCD ขนาด 20x4 ขนาดใหญ่ครับเพื่อให้เห็นนะครับการทำงานของตัวเครื่องได้อย่างชัดเจนครับโดยในที่นี้นะฮะเราได้ใช้ใน2ตัวเซ็นเซอร์ MQ5 นะครับในการตรวจจับแก๊สประเภท LPG หรือไม่ก็ควันที่เกิดจากการเผาไหม้ได้นั่นเองนะครับแต่ว่าตัว MQ5 นั้นใช้ไฟเลี้ยง5โวลต์ครับแต่ตัวโนด MCU นะขาอนาล็อกรับได้เพียงแค่ 3.3 เราจึงต้องต่อ R divider แรงดันเพื่อดรอปแรงดันลงมาอยู่ที่ประมาณ 3.3 โวลต์นั่นเองครับสำหรับการปรับค่าความไวนะครับเราก็จะใช้ในส่วนของตัวสวิตช์กดติดปล่อยดับทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะครับสามารถปรับค่าขึ้นและค่าลงได้ก็คืออัพดาวน์นั่นเองครับถ้าเกิดว่าปรับค่าขึ้นนั้นค่าความไวก็จะสูงเขาจะต่ำลงนะครับฉะนั้นแก๊สก็ต้องขึ้นให้ถึงหรือว่ามากกว่าค่าที่เราเซตไว้ถึงจะเกิดการแจ้งเตือนผ่านไลน์และเสียงบีบนั่นเองครับสำหรับการทดสอบนะครับเพียงแค่เราใช้นะใน2ตัว power supply นะในที่นี้ครับผมเราได้ใช้คั่ว USB micro C นะที่อยู่ทางด้านกล่องนะครับเสียบเข้ากับแจ็คแอดัปเตอร์นะครับของตัวสมาร์ทโฟนที่เสียบหรือว่าที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือที่มีเอาพูดมาเป็น USB ขนาด5โวลต์กระแสไม่ต่ำกว่า2แอมป์นั่นเองครับในที่นี้นะครับเราก็ทำการจ่ายไฟเข้าสู่ตัวโปรเจกต์รอให้ตัวโปรเจกต์ของเรานั้นทำการคอนเนคกับสัญญาณ Wi-Fi ก่อนสักครู่นะครับเนื่องจากว่าเราต้องทำการนะครับเชื่อมต่อกับตัวสัญญาณ Wi-Fi ในเราเตอร์หรือว่า Access Point เพื่อที่จะทำให้นับสามารถที่จะทำการส่งข้อมูลไปยัง Line Notification เมื่อเกิดแก๊สรั่วหรือว่าควันไฟรั่วในบริเวณที่เราติดตั้งตัวเครื่องได้นั่นเองนะครับสำหรับการเซตค่านะครับเราก็สามารถทำการกดสวิตช์นะครับเพื่อทำการเพิ่มค่านะครับโดยจอของเรานะก็จะขึ้นคำว่าเซตแก๊สก็คือค่าแก๊สที่เราเซตไว้เป็นปริมาณเปอร์เซ็นต์นะครับในที่นี้นะครับผมก็จะลองเซตสักประมาณ18แล้วกันนะครับกำลังดีนะครับส่วนตอนนี้ลีดแก๊สครับอ่านได้อยู่ที่ประมาณ 1% กว่าๆเท่านั้นเนื่องจากว่ายังไม่มีแก๊สนั่นเองขณะที่เครื่องทำงานนั้นนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าตัวเซ็นเซอร์นั้นหัวมันจะร้อนนิดนึงครับอันนี้เป็นสภาวะปกติเนื่องจากว่าข้างในนั้นมีฮีเตอร์นะครับเพื่อไล่ความชื้นของตัวเซ็นเซอร์ออกไปนั่นเองเพื่อให้การวัดปริมาณแก๊สที่รั่วออกมาโดนนั้นได้แม่นยำที่สุดครับสำหรับ Line Notify นะครับเราต้องทำการใส่นะครับในส่วนของตัว API Line Key เข้าไปก่อนนะครับเพื่อทำหน้าที่ให้นะครับตัวโนด MCU นั้นทำการส่งข้อมูลไปยังตัว Line Notification เมื่อเกิดแก๊สนะครับปริมาณแก๊สที่อ่านได้มากกว่าค่าที่เราเซตไว้นั่นเองครับและตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราลองใช้นะในส่วนของตัวไฟแช็กซึ่งภายในนั้นมีแก๊ส LPG อยู่ข้างในนะครับทำการปล่อยแก๊สโดยที่ไม่ต้องจุดไฟนะครับเข้าสู่ตัวเครื่องของเรานะครับเดี๋ยวสังเกตที่ Line Notify ของเรานะครับแก๊สอ่านได้อยู่ที่ประมาณ37นะครับเดี๋ยวรอดูที่ตัว Line Notify นะครับสักครู่นะครับมาแล้วครับแจ้งเตือนควันและแก๊สแจ้งเตือนควันและแก๊สรั่วก็จะเห็นว่าตอนนี้นะครับตัวเครื่องของเรานั้นทำการส่งนะครับข้อความไปยัง Line Notification แก่ผู้ใช้งานนะครับเพื่อสามารถทำการแจ้งเตือนได้เมื่อแก๊สมากกว่าค่าที่เราเซตไว้นั่นก็คืออยู่ที่ประมาณ18นั่นเองนะครับรอดูอีกทีครับนะสังเกตที่ตัว Line Notify ให้ดีนะครับตอนนี้มีอยู่3ข้อความนะครับอันเก่านะครับตอนนี้ก็เพิ่มมา4นะครับนะครับนี่ก็เพิ่มมา6เลยนะครับตอนนี้ก็ขึ้นคำว่าแจ้งเตือนควันและแก๊สรั่วนั่นเองนะครับสำหรับ Line Notify ก่อนการใช้งานตัวเครื่องตัวนี้นะเราต้องทำการเซตตัว Access Point หรือ Router ให้ตรงกับตัว SSID กับ Password ของตัวโนด MCU ให้ตรงกันก่อนครับเพื่อสามารถที่จะทำการจับกับตัว Wi-Fi Router สามารถที่จะทำการส่งข้อมูลไปยังนะครับอินเทอร์เน็ตผ่านสัญญาณ Wi-Fi โดยใช้โนด MCU เพื่อทำหน้าที่ในการแจ้งเตือนผ่าน Line Notify ได้นั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับผมขอจบการนำเสนอนะเครื่องแจ้งเตือนควันและแก๊สรั่วผ่าน Line Notification และเสียงบีบจอ LCD หน้าจอขนาดใหญ่20x4แต่เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ